Yes. ปีพุทธศักราช 2566 ครับ 16 เมษายนครับไม่ต้องห่วงครับหัวหินถิ่นบ้านผลครับนะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับเอ้าขอเสียงคนอยากดูมวยดังๆหน่อยเลยสวัสดีครับเอ้าขอเสียงคนรักมวยไทยดังๆหน่อยเลยให้ดังๆเลยGood evening, everyone. Hey, are you ready? Yes. No, I can't hear you. Come on, are you ready? Yes. Yeah. วันนี้ตีสดก็พร้อมนะครับวันนี้กรรมการก็พร้อมนะครับแล้วแฟนหมัดแฟนมวยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆอีกหนึ่งรอบเลย Woo! นี่แหละครับศึกวันรับลึกโผล่กิ่งเพชรครับหรือว่าลุงมานะสีดอกบวกครับนะครับเรียกได้ว่าเป็นแชมป์เป็นโลกคนแรกของเมืองไทยนะครับแล้วก็พื้นเพลงนี่เป็นคนหัวหินอยู่แล้วนะครับบ้านอยู่แถว5แยกนะครับเรียกได้ว่าลุงแกะนะครับชื่อเล่นชื่อแกะนะครับลุงมานะสีดอกบวกนี่โอ้โหประวัตินี่โชคชนเลยครับประจำ
ปีพุทธศักราช2566ครับขอเสียงปรบมือนักชกทางด้านมุมแดงเทพสมุทรต้องการเคียงข้างของคุณแฟงกับสิพลคนเขียนข่าวนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือนำต้อนรับนะฮะนักชกทางด้านมุมน้ำเงินนะฮะขอเสียงปรบมือจอมฝีมือครับนี่รายนี้ครับไม่ต้องห่วงครับอินดูบูคอร์เนอร์ครับจอมฝีมือจากทับสแก่สิงห์ดูทอดสอสวรครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกนพพรวุฒิกุลครับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินให้เกียรติของมาลายกันทั้งหมดทั้งคู่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านในดันด้วยครับวันนี้มีท่านปลัดด้วยนะครับท่านจิรวัฒน์ธามณีครับขอกราบสวัสดีท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อมรทัพทองนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาเทศมนตรีเมืองหัวหินครับครับท่านศิลปันกมลปาโมทย์นะครับสวยเก็บไว้นะครับตัวนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับโดยก็อย่างยิ่งวันที่16เมษายนสำคัญมากๆการขอบคุณครับท่านนายกหลุยของเรานะครับนายกคนเก่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้วันนี้ก็เพราะนี่แหละครับแล้วก็ทีมงานผู้บริหารทุกท่านต้องการขอบคุณด้วยเลยนะครับเต็มที่เต็มแรงเต็มเหนี่ยวกับพวกเราจริงๆทำให้งานมันเกิดขึ้นได้นะครับครับขอเสียงปรบมือท่านนายกหนึ่งนพพรวุฒิกุลดังๆเลยครับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินครับ Thank you very much our mayor of Hua Hin City Mr. นพพรวุฒิกุล Thank you so much อ่ะคุณจันครับทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะมีการจัดแข่งมวยนะครับจัดการแข่งขันชกมวยนะครับผมขอความกรุณาทุกท่านโปรดยืนขึ้นครับคำพามรดกแต่องค์สรรเสริญพระบารมีของเราครับท่านได้ใส่หมวกของความบรรดาช่วยถอดหมวกด้วยครับ Ladies and gentlemen I would like to say please stand up to this magic of our king and queen Someone wear a hat please take off your hat Thank youผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์สยามเวทีจากไทยไฟครับ
แล้วก็ให้คะแนนทั้งหมด3ท่านด้านล่างนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์วิโรจน์เจดีย์พรามครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ภูกิจพรามประยูรแล้วก็อาจารย์อรุณกมุตชาติครับจากไทยไฟนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับโอ้โหนี่เรียกว่านะฮะเก๋าเกมอาจารย์ท่านนี้นะครับอยู่วงการมวยไทยมาโอ้โหนานไม่ต่ำกว่า30ปีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์สมเจตพึ่งแดงครับแล้วก็ขอกราบขอบคุณครับนะฮะคุณหมอเอกจากโรงพยาบาลหัวหินด้วยครับเอาละครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแฟนหมัดแฟนมวยที่เกียรติมาชมมวยใน10วันนี้ครับศึกวันน้องเด็กกรุงโขนกิ่งเพชรนะครับก็พร้อมแล้วก็ขอเชิญชมมวยคู่แรกครับขอบคุณครับซึ่งสงกรานต์ปีนี้ก็โอ้โหนะครับได้รับการตอบแน่นอย่างเรียกว่าล้นหลามเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับค้าขายพ่อค้าแม่ค้านะครับเรียกว่าคึกคืนเลยครับต้องขอกราบขอบคุณท่านนายกหน่วยนพรพุทธิกุลด้วยครับนะครับที่ว่าได้จัดงานขึ้นมาในครั้งนี้ครับเที่ยวหัวหินถิ่นบ้านโผล่ครับปี66ครับเรียกว่าวันนี้วันที่16ด้วยเป็นวันโผล่กิ่งเพชรนะครับก็ทีมคณะชุดบริหารทุกท่านเลยนะครับอาจจะเอ่ยชื่อไม่ครบนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองเวงครับท่านรองบุษบาโชคสุชาติครับน่าจะเดินทางกลับไปแล้วนะครับกลับไปแล้วเหรอครับไม่เห็นนะครับอยู่ไม่กลับได้ครับโอ้เราอยากจะแนะนำให้หลายท่านได้รู้จักหญิงเหล็กท่านนี้อยู่ด้วยน่าจะกลับแล้วครับนะฮะแต่ว่าทีมงานบริหารชุดนี้นะครับเป็นทีมงานที่เรียกว่าแข็งแกร่งจริงๆนะครับทำมาแต่ท่านแล้วมีความสุขอ่ะจัดสิครับทำบนนี้นะครับจับบนเวทียกที่หนึ่งครับภูมิแดงเทพสมุทรภูมิน้ำเงินนั้นสิงห์พรครับเรียบร้อยทำบอลสดกันมาทั้งคู่เลยระยะหลังนี่ยังจะหมดทั้งก็แพ้ไม่ติดมาดูกันมาดู
วยไทยยังไม่ยอมปะทะนายเพื่อนผู้รอเตะท้ายท็อปในลบกวนไปก่อนเดี๋ยวคุณคีบขวาไปว่าสิงห์ผู้ทองนี่ไม่ยอมถอยหลังเลยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเปลี่ยนติดเข้าไปวางขวาสูงได้เทพบุตรประมาทไม่ได้ชนะโดยวันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วระวังให้ดีด้วยโอ้ยฝ่ายแกคาบิลาเล่นดับครับกวาดตาไปเลยผู้ต่อสู้มีดาบกระจับแฟงเพชรบุรีนะครับท่ายางวันนี้นำมาช่วยงานนี้โดยเฉพาะทีเดียวสมุนก็เงินเข้ามาจากตู้เลยนะครับทัพประแกขอบคุณเลยนะครับหัวหน้าค่ายทุกค่ายนำมาทั้งสู้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทำให้เรามีมวยดีๆชมกันได้ชมกันนี่คือศิลปะมวยไทยแท้ๆบนเวทียกที่2ครับใช่ครับคุณสิงห์ครับต้องขอขอบคุณครับนายกหน่วยเทพนพพลวุฒิคุณครับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินครับขอบคุณครับแล้วก็ท่านปลัดนะครับท่านปลัดจิรวัฒน์ภาคณีนะครับปลัดเทศบาลเมืองหัวหินครับยกที่2มันต้องมีอะไรแปลกใหม่เข้ามานะเนี่ยยังไม่ยอมให้พ่อถึงตัวชนะเทพสมุทรเข้าใจขวาพับแล้วออกไปต่อซ้ายต่อขวาเข้าไปแล้วเลื่อนในเล่นสูงสูงว่าเลิกสูงสูงไปไม่ได้ตั้งใจลูกไม่ได้ตั้งใจตลอดเดี๋ยวสูงว่าลูกขอบังเกงเป็นหลักหุ้นสายไปขวาไปขาตรงไม่ได้เทสุเอ้ยหุ้นสายเฉียดไปทิ้งสายยังไงเปลี่ยนไปเข้าไปถึงผู้ชนหุ้นสายเตะมาทิ้งสายยันออกมาไอ้หมัดยับซ้ายรับคืนแล้วก็ไปขวาทั้งโลกที่ถึงควันแล้วครับไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยนะครับเราเตรียมไว้พร้อมสับมันจะมียิงให้มาทุกซ้ายลูกนี้เนาะเมืองน้ำเงินครับทางด้านของสิงห์ภูธรสสาวรักเป็นฝ่ายชนะน้องเอาไปโอ้โหกำลังเข้าคลายแม็กซ์อย่าประมาทไม่ได้เลยนะครับมวยไทยนี่อ่ะขอเสียงปรบมือให้ผู้ชนะอยู่สิงห์ภูธรสสรักบายชิคิโอ Round 3 1 minute 45 seconds It's very good job for the blue corner Ladies and gentlemen If you really like this fight Please make some noise Come on Thank you Thank you Happy Songkran Today is the last day for Songkran Festival Ladies and gentlemen